มาแล้วกลับมาครับเอาชีวิตรอดไวๆตอนที่4ในที่สุดผมก็กลับมาทำแล้วครับผมว้าวผมนั้นได้ลงกลับไปหาเจ้าวอร์เดนที่มันฆ่าผมในวันนั้นครับผมก็ไปดูว่ามันจะตายเองหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังไม่ตายและใช่ครับผมมันไม่ตายเองนั่นเองครับผมผมก็เลยมีวิธีจะฆ่ามันง่ายๆครับผมซึ่งง่ายมากๆครับดูนะนี่ครับผมแค่นี้ไอ้วอร์เดนมันก็ตาย5ตายห้องเลยครับผมผมได้เก็บของแล้วก็ออกสำรวจนิดนึงครับผมแล้วผมก็ได้ไปเจอกับแท่งน้ำแข็งอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็เลยเก็บกลับมาด้วยครับผมในข้างใต้ของอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับผมมันก็ได้มีกล่องอยู่นะซึ่งผมคิดว่าที่เนี้ยน่าจะเป็นบ้านคนนะครับผมเพราะว่ามันมีแต่กล่องไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วมันเป็นบ้านคนตรงไหนวะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็จะตอกกำแพงสูงๆขึ้นไปนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันก็ผมทำเสร็จตอนท้ายคลิปนะก็เลื่อนไปดูแล้วกันนะแต่ว่าผมคิดว่าจะทำเป็นสูงๆไว้ครับเป็นเหมือนอุโมงค์นะครับต่อลงไปครับเพราะผมไม่อยากจะยุ่งกับเมืองนี้แล้วนะมันน่ากลัวเกินไปในขณะที่ผมกำลังเก็บของอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับผมก็คิดว่าไอ้บุรุษไปรษณีย์เข้ามาส่งอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับผมเพราะว่ามันคือซอมบี้ไงล่ะหลังจากนั้นผมก็ได้คุ้นคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นในโหมดยากเนี่ยแล้วถ้าซอมบี้เอ้ยสัตว์มึงอย่ามาตีกูไอ้เหี้ยไปถ้าเราเล่นในโหมดยากเนี่ยถ้าเราใช้ประตูไม้มันก็จะเข้าออกง่ายใช่ไหมครับผมมันจะเข้าออกง่ายมากกว่าประตูเหล็กนะแต่ถ้าใส่ประตูไม้ซอมบี้มันจะมาพังนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะไปหาเบอร์รี่จากเอพิโซดที่1ครับผมเพราะเชอร์รี่เนี่ยมันมีหนามมันสามารถที่จะป้องกันประตูเราได้ครับผมเคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ำซุปที่ได้มาจากเมืองใต้ดินเนี่ยมันกินได้หรือไม่เฮ้ยเคี้ยนเนี่ยอ๋อกูตาบอดกูตาบอดโอ้ยประเทศไทยจะไม่หอนเนาะลุงเอ้ยไปใหม่โตบดแล้วโอ้ยจะไผจูดบูโอ้ยบ่รู้เรื่องบ่รู้เรื่องหลังจากทําเรื่องไร้สาระมามากมายนะครับก็ถึงเวลาออกเดินทางสักทีนะครับผมซึ่งก็เริ่มออกเดินทางแล้วครับผมได้เจอสิ่งต่างๆมากมายนะครับระหว่างทางนะและที่สําคัญก็คือผมหลงป่าครับผมอยู่ดีๆก็มาติดในที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆและผมก็เลยตั้งตัดสินใจนะครับที่จะไม่นอนในคืนนี้แล้วก็หาทางกลับบ้านตัวเองให้เจอนะครับผมซึ่งผมมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเครู้ทางแล้วพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาครับผมเพื่อดูว่าพิกัดผมอยู่ตรงไหนนะนี่ไงครับทุ่งดอกไม้เก่าของเรานะคราวนี้ก็แค่เดินตรงไปทางนี้ก็จะไปเจอกับบ้านเก่าของผมนั่นเองเฮ้ยทุกคนผมเจอฟอสซิลอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวอีพิโซดหน้าค่อยมาแล้วกันครับผมไปสำรวจกันYes yes นี่แหละบ้านเก่าของผมนะมาดูถ้ำสักหน่อยครับผมในเอพิโซดที่1เนี่ยผมบอกว่าจะมาดูใช่ไหมเออนี่ก็มาดูแล้วเนี่ยมันมีอะไรนะมีแต่น้ำเนี่ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยไฟเผาอะไรอยู่เนี่ยในถ้ำนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมมีแค่เหล็กกับเรดสโตนนะครับไอ้หยาผมเดินไปผิดทางนะครับสิทำยังไงทีเนี้ยหินก็ไม่ค่อยมีด้วยถ้างั้นก็อย่าหาทำนะแบบเนี้ยหลังจากนั้นก็มาก่อกำแพงกันต่อนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็จะทำให้มันเสร็จไปเลยนะหลังจากที่ขึ้นมาเอาหินเพิ่มนะครับผมก็ได้มาทดสอบกับดักใหม่นะต
ูซิว่ามันจะทำงานได้ดีแค่ไหนซอมบี้มันฉลาดเกินไปครับผมมันไม่เหยียบน้ำครับมันก็เลยรอดมาได้นั่นเองแล้วผมก็มาต่อยมันคืนครับผมว่าแกฉลาดเกินไปแล้วนะหลังจากนั้นผมก็ได้มาเอาลาวาในเมืองใต้ดินเพื่อที่จะเอาไปทำที่ปั๊มลาวานั่นเองครับผมนี่ครับผมการก่อกำแพงของผมนะครับทำให้นะครับผมปลอดภัยนั่นเองครับผมแล้วผมก็จะขุดต่อลงไปเรื่อยๆจนถึงลบเท่าไหร่วะ56มั้ง645ลบ45ประมาณเนี้ยมันจะได้หาเพชรได้ง่ายนั่นเองนะครับผมนี่ทำที่กันฝนให้ลาวาด้วยนะครับผมและคลิปนี้ก็จบแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมไป